ครับคุณเยี่ยมยุทธครับวันครันบี้รัสเซียนะฮะได้ออกมาเตือนสหรัฐบอกว่าให้ระวังการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องราวที่เราติดตามมาย่างเข้าจะ1เดือนแล้วนะครับครั้งนี้รัสเซียเตือนชาติตะวันตกอีกครั้งว่ากำลังเล่นกับไฟด้วยการพิจารณาให้ยูเครนรุกคืบโจมตีเข้ามาในรัสเซียด้วยขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรพร้อมเตือนสหรัฐว่าสงครามโลกครั้งที่3นั้นจะไม่จำกัดอยู่แค่ในยุโรปครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่ทำงานกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมานานกว่า20ปีกล่าวเมื่อวันอังคารครับว่าชาติตะวันตกกำลังพยายามทำให้สงครามยูเครนบานปลายและกำลังหาเรื่องใส่ตัวด้วยการพิจารณาคำขอของยูเครนในการผ่อนปรนข้อจำกัดให้ใช้อาวุธที่ต่างชาติจัดหาในสงครามครั้งนี้ครับนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ผู้นำรัสเซียได้กล่าวมาโดยตลอดถึงความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้างและมีประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับองค์กรนาโต้ก็ตามอย่างนี้ครับยูเครนโจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซียที่แคว้นเคิร์สเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาและเข้ายึดครองดินแดนส่วนหนึ่งในการโจมตีของทหารต่างชาติที่นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าจะมีการตอบโต้อย่างสะสมจากรัสเซียจากเหตุโจมตีดังกล่าวโดยในเรื่องนี้ลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกได้ว่าตอนนี้เรากำลังยืนยันได้อีกครั้งว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟและพวกเขาเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่กำลังเล่นไม้ขีดซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากสำหรับลุงกับป้าที่ได้รับการฝากฝังให้เก็บอาวุธนิวเคลียร์ในชาติตะวันตกต่างๆและกล่าวด้วยครับว่าอเมริกันพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3เหมือนกับว่าหากมันเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบแค่เพียงในยุโรปเท่านั้นพร้อมเสริมว่ารัสเซียแสดงหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ชัดเจนขึ้นทั้งนี้เมื่อปี2020รัสเซียวางหลักการการใช้นิวเคลียร์เอาไว้ว่าประธานาธิบดีอาจพิจารณาใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อตอบโต้การโจมตีจากอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธยุทธวิธีอื่นๆต่อเมื่อการดำรงอยู่ของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงครับครับจากความเห็นนะฮะของเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับมาที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนบ้านครับคุณเยี่ยมยุทธครับยูเครนโจมตีด้วยโดรนนะฮะจนเกิดเพลิงไหม้ที่คลังน้ำมันในภูมิภาครอสทอฟทางตอนใต้ของรัสเซียแล้วก็ยังมีความพยายามโจมตีด้วยโดรนในภูมิภาคคีรอฟซึ่งห่างออกไปประมาณ 1,500 กิโลเมตรจากพรมแดนรัสเซียยูเครนนะครับอ้างอิงจากการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นรัสเซียแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หน่วยป้องกันทางอากาศรัสเซียเข้าทำลายโดรน4ลำของยูเครนที่บินเหนือน่านฟ้าในภูมิภาครอสตอฟในช่วงค่ำคืนอ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีคลังน้ำมันแต่อย่างใดนะครับรอยเตอร์สรายงานว่ามีคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของรัสเซียเผยให้เห็นแทงค์น้ำมันขนาดใหญ่เต็มไปด้วยไฟลุกท่วมในช่วงกลางคืนซึ่งรอยเตอร์สามารถระบุได้ว่าหนึ่งในวิดีโอเหล่านี้เป็นการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นในเขตคาเมนสกี้ในภูมิภาครอสตอฟนอกจากนี้ทางการรัสเซียเผยว่ามีโดรนอีก8ลำถูกทำลายเหนือภูมิภาควอโรเนสแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรัสเซียมักจะไม่เผยข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนขณะที่ยังไม่มีความเห็นใดออกมาจากฝั่งยูเครนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายปฏิเสธเรื่องการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในสงครามที่ตอนนี้ดำเนินมา30เดือนแล้วหลังจากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับคุณเยี่ยมยุทธ